แท้หรือปลอมเหรียญกระสาบที่ระลึกในวาระดิถีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยะเดชพระชนมายุครบสามรอบในวันที่ห้าธันวาคม2 5 0 6นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะคะว่าเหรียญที่แท้ต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดช ครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายรอบริมขอบมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระชนมายุครบสามรอบด้านหลังเป็นตราพระแสงจากเปล่งรัศมีโดยรอบมีอุณารลมอยู่กลางปริษัสถานเหนือพระที่นั่งอธิอุทุมพรราชอาณจภายใต้พระสัพปปดลสวิตชัตดเบื้องบนมีข้อความว่า รัฐบาลไทยเบื้องซ้ายมีอักษรและเลขไทยบอกราคาเป็นตัวหนังสือ1และเลขไทย1เบื้องขวามีคำว่าบาทและเลขอารบิกเส้นผ่านศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมลักษณะเหรียญกลมขอบเฟืองประกาศใช้เมื่อวันที่30พฤศจิกายน พุทธศักราช2,506ชนิดราคา1บาทส่วนผสมจะเป็นนิกเกิล25เปอร์เซนทองแดง75เปอร์เซนผลิต3ล้านเหรียญค่ะจากลักษณะเหรียญที่มีณตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเหรียญน,นั้นจะมีรอยตำหนิอยู่ด้านบนใช่หไหมคะ2จุดแล้วก็มีด้านล่างอีกนะคะ1จุด ก็คือเป็นตำแหน่งที่เขาได้เจาะนะคะ,ะ,คะเพื่อทําเป็นเครื่องรางของขลังนะคะไว้แขวนนะคะแต่ทีนี้ได้สอบถามจากเจ้าของก็คือคุณยายจันสีวันสู่ซึ่งก็เป็นคุณแม่ของแมวเหมียวเองว่าได้เหรียญนี้มาจากการอ่าที่เมื่อก่อนอคุณแม่นี่เขาค้าขายใช่ไหมคะก็มีลูกค้ามาซื้อนะคะในช่วงนั้นก็คือเขาไม่มีตังค์นะคะก็เลยเอาเหรียญที่คล้องคออยู่ที่ ที่ที่คล้องคอได้มาทําเป็นเงินเพื่อที่จะได้ซื้อของซึ่งก็เห็นว่าเหรียญตัวเนี้ยนะคะยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าเป็นเหรียญแท้นะคะแท้แน่นอนแต่ว่าเกิดจากการนําไปใช้นะคะเพื่อที่จะเป็นเครื่องรางของขังก็เลยทําให้เขาได้เจาะเหรียญแล้วก็มีตําหนิเกิดขึ้นนะคะก็ยืนยันว่าถ้าเกิดเราจะขายจําหนายอะไรเงี้ยนะคะจะมี ผู้สนใจที่จะซื้อไหมคะถ้าถ้ามันมีตําหนิแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจโซนสีแมวเหมียวช่วงนี้จะมีเรื่องเหรียญน,นะคะที่ระลึกลงให้ให้ได้ติดตามบ่อยๆเพราะว่ามีความชอบส่วนตัวนะคะมีการสะสมเหรียญเป็นของตัวเองนี่ค่อนข้างเยอะนะคะขอบคุณที่ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ